ฟอลโล่โซเชียลวันนี้ค่ะเราตามกาสลองกับซองปีบค่ะเขารวมร่างกันค่ะแล้วก็ไปที่นอร์เวย์ค่ะไม่ได้เป็นพิมี่พิมพี่หรือว่าน่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเป็นยาย่าค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไปกับณเดชน์แล้วก็ครอบครัวค่ะแม่แก้วแม่ปลาด้วยไปกันถึงที่นอร์เวย์ค่ะซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อของยาย่านั่นเองนะคะซึ่งในอินสตาแกรมของแม่แก้วคุณแม่ของณเดชน์ก็ลงรูปการไปพักผ่อนครั้งนี้ให้แฟนๆได้ฟินแล้วฟินอีกค่ะเซตแรกเนี่ยเป็นเซตชุดเสื้อตีนยีนนะคะก็ร่วมเฟรมกัน2ครอบครัวค่ะทั้งครอบครัวยาย่าเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่ปลาพี่สาวแล้วก็ยาย่าส่วนครอบครัวณเดชน์ก็มีณเดชน์กับแม่ปลานะคะแล้วก็มีคนคอมเมนต์แซวบอกว่าเสื้อผ้าที่ดูเป็นตีนเดียวกันแบบนี้ไม่รู้ว่ายาย่าเนี่ยอาสาจัดให้ทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าตอนไปฝรั่งเศสยาย่าเขาจัดกระเป๋าให้ณเดชน์นะส่วนภาพล็อตที่2ค่ะเป็นภาพที่2ครอบครัวไปร่วมงานมิสซัมเมอร์ปาร์ตี้อินซันสวีเดนนะคะที่ประเทศสวีเดนอันนี้คือแม่แก้วเนี่ยครับพิมพ์แคปชั่นแบบนี้มาแม่แก้วก็เสิร์ฟความฟินต่อเนื่องเลยค่ะตั้งแต่ภาพนี้นะคะเป็นรูปพี่ณเดชน์ยาย่าไปเก็บดอกไม้ดอกหญ้าที่ทุ่งหญ้าแล้วก็มีการเต้นรำของทั้งคู่ในทีมชุดขาวพร้อมมงกุฎดอกไม้ด้วยนะคะหวานมากอ่ะฟินมากเอาไปดูคลิปกันสักหน่อยเลยผ่านมานี่พี่ว่านะคะพิมพี่การสลอง2ปีบรวมเป็นร่างเดียวกันเข้าไปที่ของยาย่านะคะนึกว่าเหมือนถ่ายละครอะไรสักอย่างนึงไอ้อย่างเงี้ยแยกง่ายพวกมีคนเดียวใช่ไหมคะ